สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงละครรีเมคที่เรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะนั่นก็คือเรื่องเข็มซ่อมปลายของช่อง7กันค่ะคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพจละครดังช่อง7ที่แม่อ้อยเคยอ่านเจอก็เลยมาเล่าให้ฟังกันค่ะเกี่ยวกับข่าวคราวละครเรื่องเข็มซ่อมปลายที่แม่อ้อยเคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆนะคะว่าเข็มซ่อมปลายเนี่ยจัดโดยค่าย Magic If ของคุณเจี๊ยบโสภินภาโดยในข่าวนะคะระบุว่าอีกไม่นานเกินรอแล้วค่ะสำหรับโปรเจกต์ใหญ่ของค่าย Magic If โดยผู้จัดคุณเจี๊ยบโสภินภาชุ่มพานีกับละครรีเมคเรื่องเข็มซ่อมปลายซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้พระเอกนางเอกรุ่นกลางๆอย่างน้อย6คนและแน่นอนค่ะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะได้คิวนักแสดงตัวท็อปมาพร้อมๆกันเพราะแต่ละคนคิวทองงานชุกทั้งนั้นเลยค่ะและหนึ่งในลิสต์นักแสดงที่คาดว่าจะเป็นตัวเอกของเรื่องนั่นก็คือคุณนุ่นวรนุชเพื่อนซีของคุณเจี๊ยบโสภินภานั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีการเอ่ยปากทาบทามคุณนุ่นวรนุชไว้จริงงานนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าคุณนุ่นวรนุชจะตกปากรับคำมาเล่นเรื่องนี้ในบทที่ปรียานุชปานประดับเคยเล่นเอาไว้หรือไม่ค่ะสำหรับเรื่องเข็มซ่อมปลายนะคะเป็นบทประพันธ์ของกฤษณาโศกสินเป็นเรื่องราวของสาวสวยนามว่าเฉิดที่มีความสัมพันธ์กับลานนาขณะที่เป็นนักเรียนนอกแต่ว่าเฉิดนั้นนะคะมีสามีอยู่แล้วก็คือดร.เรืองบุญที่เขาก็ไม่ยอมปล่อยเฉิดให้เป็นอิสระจนกระทั่งลานนานะคะกลับมาประเทศไทยและมีชีวิตใหม่โดยการแต่งงานกับเยาวยอดหญิงสาวที่ดูเพียบพร้อมทุกอย่างทั้งหน้าตาและฐานะทางสังคมและเป็นผู้หญิงที่แม่ของเขาเลือกให้นั่นเองค่ะแต่ในใจของลานาแล้วนะคะก็ยังไม่เคยลืมเฉิดผู้หญิงที่เขารักส่วนทางด้านดร.เรืองบุญนะคะเมื่อทราบว่าลานาแต่งงานใหม่แล้วก็ยอมปล่อยเฉิดยอมหย่าให้เมื่อเฉิดกลับมาเมืองไทยค่ะและเริ่มต้นทำงานเมื่อไปทำงานที่บริษัทก็มีคนมาสนใจมากมายค่ะโดยเฉพาะบุเรศซึ่งเป็นคนซื่อขยันอดออมบุเรศนะคะเป็นชายหนุ่มที่อยู่ในระหว่างการสร้างเนื้อสร้างตัวให้ตนเองไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรนะแต่เฉิดก็คบเขาเป็นเพื่อนค่ะเฉิดยังไม่ได้รับความปรารถนาดีของเขาเพราะเฉิดก็ยังรักลานาอยู่มากรวมทั้งมีเพื่อนสนิทชื่อเรไรที่เป็นคนอ่อนหวานร่าเริงมองโลกในแง่ดีแต่ไม่ทันคนค่ะแล้วก็อ่อนต่อโลกด้วยค่ะและยังไม่เคยมีความรักมาก่อนค่ะเมื่อมีชายที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาพัวพันจนเรไรถอนตัวไม่ขึ้นเมื่อถูกหลอกและใช้ชีวิตที่ต้องตกอยู่ในสภาพเมียน้อยก็ทำให้เรไรที่เคยสดชื่นมีแต่รอยยิ้มกลายเป็นคนที่ทุกข์หนักส่วนทางด้านเยาวยอดนะคะเมื่อแต่งงานกับลานาก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความรักและเอาใจใส่จากสามีเท่าที่ควรค่ะจนกระทั่งรู้สึกถึงความสัมพันธ์เก่าๆของลานากับเฉิดทำให้ชีวิตครอบครัวเริ่มมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นนะคะเมื่อชีวิตของทุกคนกลับมาเกี่ยวพันกันอีกครั้งแต่ละคนจะตัดสินใจกับปัญหาของตนเองอย่างไรในเมื่อลานาแสดงความต้องการที่จะกลับมามีสัมพันธ์กับเฉิดอีกครั้งในขณะที่ไม่ต้องการที่จะเลิกกับเยาวยอดค่ะเรื่องเข็มซ่อมปลายนี้นะคะเคยสร้างไว้แล้วเมื่อเวอร์ชั่นก่อนก็คือปี2539ทางช่อง3ค่ะสำหรับทางด้านนักแสดงนำหลักในเวอร์ชันที่แล้วในบทของเฉิดนะคะรับบทโดยปรียานุชปานประดับค่ะบิลลี่โอการค่ะรับบทเป็นลานาค่ะหนุ่มสันติสุขเป็นด็อกเตอร์เรืองบุญจินตลาสุขภัทรเป็นเยาวยอดนีโนเมธนีเป็นบุเรศจารุณีสุขสวัสดิ์เป็นเรไลค่ะซึ่งนักแสดงหลักๆ ก็จะมีประมาณ6คนนะคะซึ่งไม่นานเกินรอเราก็น่าจะทราบกันแล้วนะคะว่าใครจะมารับบทนำนี้ซึ่งถ้าคุณนุ่นมารับบทเฉิดนี้ก็ถือว่าเหมาะนะคะแต่ทุกอย่างก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอค่ะถ้ายังไม่ได้มีการประกาศโผออกมาอย่างเป็นทางการจากทางช่องนะคะซึ่งถ้าให้แม่อ้อยเดานะคะแม่อ้อยประมาณการว่าอาจจะมาลงที่ที่สาวริธิสารเล่นด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้คาดการก่อนนะคะเพราะแม่อ้อยเชื่อและก็ชอบความฝันของแอดมินเพจ7สี Society มากนะคะจากการที่เราเป็น FC มานานเหมือนกันนะคะว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะตรงตามที่แอดมินบอกนะคะว่าที่สามีอีกเรื่องกับบทบาทสุดท้าทายอีกเรื่องที่เรียกได้ว่าพลิกคาแรคเตอร์นึงไปเลยค่ะและเรื่องนี้ก็เคยปังในอดีตมาแล้วด้วยค่ะก็รอประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกทีนะคะว่าจะใช่เรื่องนี้หรือเปล่าค่ะสมมุตินะคะว่าถ้าทิสามารับบทเป็นเฉิดจริงๆแล้วคุณล่ะคะคิดว่าใครบ้างที่จะเหมาะกับบทของลานาแล้วก็ดร.เรืองบุญค่ะ
เอาเป็นว่าเรามาแคสกันเล่นๆดีกว่านะคะว่าใครบ้างที่จะเหมาะกับบทนี้ค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดคะเนโดยส่วนตัวจากเรื่องที่อ่านมาก็เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปอย่างไรก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยแล้วกันค่ะลานานะคะถ้าให้แม่อ้อยเดานะคะแม่อ้อยนึกถึงหน้าแบงค์อาทิตย์ค่ะพอได้ไหมคะก็จะเป็นผู้ชายที่ออกครึ้มๆนิดๆ นะคะรักเฉิดแต่เสียดายเยาวยอดประมาณรักพี่เสียดายน้องประมาณนั้นเลยค่ะและแบงค์อาทิตย์นะคะถ้ามองบางมุมก็จะมีส่วนคล้ายกับบิลลี่โอแกนด้วยนะคะอันนี้แม่อ้อยมโนเองเท่านั้นนะคะตามความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นต่างอย่างไรก็เสนอแนะกันมาได้นะคะในส่วนของบทด็อกเตอร์เรืองบุญนะคะแม่อ้อยนึกถึงหน้าคุณวีวีรภาพค่ะถ้ามาเล่นบทนี้ก็น่าจะเหมาะนะคะก็คือออกเป็นมาด็อกเตอร์นักวิชาการปากร้ายผู้จะกระทบกระทั่งเก่งๆประมาณนั้นเลยค่ะและที่สำคัญนะคะด็อกเตอร์เรืองบุญเนี่ยก็จะต้องดูเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็มีอายุกว่าเฉิดด้วยนะคะก็นึกออกประมาณนี้นะคะอันนี้มโนตามความรู้สึกของตัวเองก็เท่านั้นเองนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ต้องรอประกาศโผล่จากทางช่องก่อนแล้วกันค่ะก็สนุกเท่านั้นเองนะคะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ